เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องของหลวงปู่ตอนที่สองมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือรอยเท้าในอากาศเขียนโดยคุณภูวดลพัฒนภักดีฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับป้าอิงชื่อจริงว่าสะอิงสมศักดิ์เป็นหญิงสูงอายุร่างเล็กผอมเตี้ยผิวดำหลังคอมมีจิตใจเข้มแข็งทำสมาธิทุกวันเช้าค่ำทุกวันจะทำอาหารใส่ปิ่นโตมาถวายหลวงปู่และอยู่กับหลวงปู่ที่วัดทั้งวันผู้เขียนเมื่อครั้งที่เป็นพระอยู่ในคณะของหลวงนาสายหยุดจึงได้ฉันอาหารที่ป้าอิ้งใส่ปิ่นโตมาถวายหลวงนาสายหยุดด้วยและแกยังนำข้าวก้นบาตรที่หลวงปู่ฉันเหลือของเมื่อเช้าและได้เสกมาแล้วมาถวายหลวงนาและคณะพระในกลุ่มที่หลวงนาดูแลอยู่ในขณะนั้นด้วยวันไหนป้าอิงป่วยมาไม่ได้หลวงปู่จะให้คนอื่นนำข้าวเสกมาให้แทนป้าอิงทำให้ได้ฉันข้าวเสกของหลวงปู่ทุกวันไม่ได้ขาดหลวงปู่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติได้สิ่งที่ดีให้มากที่สุดทั้งข้าวเสกทั้งน้ำมนต์และการปฏิบัติโดยมีหลวงปู่คอยคุมจิตการได้บวชอยู่ที่วัดสะแก่ในยุคนั้นคือโอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตคือความคุ้มค่าที่ได้เกิดมาในชาตินี้การสอนของหลวงปู่มักเป็นการสอนข้างในคือสอนในขณะทำสมาธิบางคนจะได้ยินเสียงหลวงปู่สอนทางจิตเป็นการสอนเฉพาะตัวให้เหมาะกับแต่ละคนสำหรับคนที่ไม่ได้ยินคำสอนเช่นผู้เขียนก็ได้บารมีของหลวงปู่ช่วยคุมจิตในขณะทำสมาธิการฟังคำสอนที่เหมาะกับคนอื่นอาจจะไม่ถูกกับจริตของตนเองเมื่อฟังแล้วหากนำไปใช้อาจจะเป็นผลเสียหรือทำไม่ได้ทำให้เสียเวลาเปล่าการสอนคนหมู่มากมักเป็นคำสอนรวมๆโดยทั่วไปหลวงปู่มักสอนสั้นๆเพื่อให้ศิษย์เร่งปฏิบัติมากๆการสอนเฉพาะตัวจากปากของพระอริยะเป็นสิ่งที่หาได้ยากมีคุณค่าอย่างยิ่งช่วงเวลาบ่ายบางวันหลวงปู่พักผ่อนด้วยการเอนกายนอนตะแคงขวาหลับตาอย่างสงบตรงที่ท่านนั่งหน้ากุฏิไม่รู้ว่าท่านงีบหลับหรือทำสมาธิหรือหลับตาเฉยๆเมื่อท่านลืมตาตื่นขึ้นมาไม่มีอาการง่วงเงียสลึมสลือลักษณะเหมือนคนที่จิตใจเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาท่าทางของท่านเหมือนคนที่หลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาไม่เคยถอนใจยาวหรืออ้าปากหาวเลยมีบางคนพูดว่าไม่เคยเห็นท่านเข้าห้องน้ำเลยเพราะท่านนั่งอยู่อย่างนั้นได้ทั้งวันอีกวิธีหนึ่งของการพักผ่อนโดยไม่ให้ใครมารบกวนคือให้หลานของป้าอิงชื่ออ้อยที่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กในขณะนั้นอายุแค่7ขวบอ่านนิทานธรรมะให้ท่านฟังบางทีก็เป็นนิทานธรรมะสอนเด็กท่านก็จะเอนกายหลับตาอย่างสงบทั้งที่เสียงอ่านค่อนข้างดังบางเรื่องที่อ่านผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นเรื่องพื้นธรรมดาไม่น่าสนใจท่านเคยแอบบอกกับลูกศิษย์คนอื่นว่าท่านไม่ได้ฟังหรอกเป็นอุบายที่จะหาโอกาสพักผ่อนโดยไม่ให้ใครมารบกวนเพราะเห็นท่านกำลังฟังธรรมะอยู่วิธีนี้ทำให้ท่านพักผ่อนได้มากหลวงปู่มีผ้าสีเหลืองประจำตัวอยู่ผืนหนึ่งผู้เขียนแอบเรียกว่า
ผ้าขี้ริ้ววิเศษวางอยู่ใกล้มือของหลวงปู่ตลอดเวลาหลวงปู่จะใช้เช็ดผืนตรงหน้าของท่านบ่อยๆแม้แต่ตอนที่ท่านลงโบสถ์ก็ถือติดมือไปด้วยเห็นได้จากรูปถ่ายขณะที่ท่านยืนหรือเดินจะถือผ้าผืนนี้ติดมือจนชินตาไม่ว่าอากาศร้อนอบอ้าวเพียงใดท่านไม่เคยบ่นหรือแสดงความทุกข์ร้อนใดๆไม่เคยเห็นเหงื่อของท่านซึมออกมาเปียกจีวรไม่มีกลิ่นตัวอยากจะบอกว่ามีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยซ้ำทั้งที่ท่านไม่ได้ถูสบู่อาบน้ำวิธีการส่งน้ำของหลวงปู่คือนุ่งผ้าอาบน้ำฝนไปส่งน้ำที่โอ่งหน้ากุฏิในตอนเย็นตักน้ำรดตัว 7-8 ขันไม่ถูตัวเหมือนแค่ตักน้ำราดตัวเพื่อไล่ฝุ่นออกเท่านั้นเองเรื่องไม่มีกลิ่นตัวนี้ป้าอิงยังบอกว่าแม้แต่ขี้ยังไม่เหม็นเลยเพราะแกเคยเข้าไปทำความสะอาดส้วมของหลวงปู่บ่อยๆแต่ห้องสุขาของหลวงปู่อาจจะมีกลิ่นบ้างเพราะมีคนแอบเข้าไปใช้เนื่องจากในช่วงเวลานั้นห้องน้ำที่วัดสแกหายากคนที่มาวัดไม่อยากเดินไปไกลไปเข้าส้วมที่อื่นป้าอิงไม่ค่อยพอใจนักแต่หลวงปู่ห้ามไม่ให้พูดเรื่องนี้เนื่องจากไม่อยากให้คนที่มาวัดมีจิตขุ่นมัวต้องการให้คิดแต่เรื่องทำบุญเขียนเรื่องนี้เพื่อเตือนผู้ที่เข้าวัดให้ระมัดระวังในการเข้าหาพระระดับสูงไว้ด้วยอย่าเผลอไปกระทำการใดที่อาจจะไปล่วงเกินพระโดยไม่ตั้งใจการเข้าไปขับถ่ายของเสียในห้องน้ำของพระอริยะเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำแม้ว่าไม่มีเจตนาล่วงเกินครูบาอาจารย์แต่เป็นการทำให้สถานที่ของท่านแปดเปื้อนสกปรกควรไปใช้สถานที่อื่นจะเหมาะสมกว่าพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370